มีละครอีกหนึ่งเรื่องที่แฟนละครชิดจอรอดูตั้งแต่ทราบโผนักแสดงสำหรับปราบป้ามีตะวันการพบกันอีกครั้งของพระเอกสุดฮอตหมากปรินและก้าวสุภัสราและเมื่อทางสถานีตัดสินใจขอลงช่วงในช่วงก่อนส่งท้ายปีสมใจแฟนละครแต่เมื่อละครลงจอในตอนแรกกลับไม่ค่อยมีกระแสมากเท่าไหร่นักแต่เมื่อเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่ลงจอ7วันรวดปรากฏว่าได้ผลยิ่งฉายเรตติ้งยิ่งเพิ่มขึ้นบวกกับการแสดงของหมากก้าวเคมีตรงกันอีกทำให้ฮิตติดลมบนอย่างรวดเร็วล่าสุดเมื่อคืนนี้ละครเดินทางมาถึงตอนอวสานปรากฏว่าก็จบแบบแฮปปี้แอนดิ้งซึ่งเมื่อเปิดเรตติ้งทั่วประเทศตอนจบกวาดไปถึง 4.387 ก็เท่ากับว่าเป็นละครอีกเรื่องที่มีเรตติ้งในตอนจบสูงมาเป็นอันดับต้นๆของสถานี